บรรยากาศโดยรอบของค่ำคืนนี้นะครับพอเริ่มมืดก็ความเงียบก็เข้ามาทดแทนกินข้าวหน้าหนาวพร้อมกับก่อกองไฟใช้ฟืนยังไงตลับคืนนี้ก็กินข้าวกินปลาเสร็จอิ่มเรียบร้อยครับแล้วก็จะได้อาบน้ำอาบท่าพักผ่อนครับผมโดยใช้เปมงเรานะครับเราวันนี้เราใช้ไฟ
ครับวันนี้ก็ถ่ายแบบง่ายๆครับเอาบรรยากาศไม่ได้เน้นพูดนะครับผมเป็นการทำผัดปลาดุกทอดกรอบแล้วก็เอาไปผัดพริกแกงใส่กับใบกะเพราทอดกรอบครับผมอร่อยมากครับผมข้าวก็หุงได้ขึ้นหม้อจริงๆครับนี่ก็เป็นใบกะเพราเราทอดกรอบนะครับปลาดุกซื้อมาตัวละ20 บาทครับถ้าจะกินไม่หมดครับผมดูแล้วโอ้ข้าวหน้าหนาวพร้อมกับก่อกองไฟใช้ฟืนบริเวณในป่านี่แหละครับที่ไหนก็แคมปิ้งได้ครับบรรยากาศตอนนี้ก็เสียงจักรจันทร์เรียงรีเรียงรายก็บริเวณต้นไม้นะครับคืนนี้น่าจะเป็นข้างแรมครับเป็นเดือนมืดนี่แหละครับความเงียบสงบตอนกลางคืนเขาจะมาทดแทนกลางวันก็จะเสียงเจี๊ยวจ้าวเจี๊ยวจ้าวนะครับตอนกลางคืนนี่บรรยากาศได้ใจเหมือนกันครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมาครับกินข้าวสักพักก็จะได้อาบน้ำใช้เปมุ้งครับถ้าน้ำค้างลงก็อาจจะใช้ฝาชีพมาคุมนะครับ
บรรยากาศโดยรอบของค่ำคืนนี้นะครับพอเริ่มมืดก็ความเงียบก็เข้ามาทดแทนบางทีเราก็จะได้ยินเสียงนกเสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรร้องในป่านี้นะครับยังไงตลับคืนนี้ก็กินข้าวกินปลาเสร็จอิ่มเรียบร้อยครับเราก็จะได้อาบน้ำอาบท่าพักผ่อนครับผมโดยใช้เปมงเรานะครับเราวันนี้เราใช้ไฟชาร์จบ้านได้ไฟโซลาร์เซลล์ได้ครับให้แสงสว่างดีมากครับไปดูใกล้ๆครับผมเพิ่งซื้อมาครับในราคาหลักร้อยครับผมร้อยกว่าบาท200นะครับที่ดีแล้วสามารถหุบใส่ได้หลายแบบครับหรือเราจัดการก็ได้ความสว่างเหลือกินครับ200ก็เหมือนกับได้ฟรีครับสว่างส่องได้ไกลครับยังไงก็คืนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมที่ติดตามชมคลิปด้วยดีเสมอมาครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมราตรีสวัสดิ์ครับ